อันดับที่3ออกขอโทษค่ะครับครับร้องเฮ้ยดังมากเลยนะครับออกไมค์ด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะอันดับที่4นะคะแนนรวมเราอยู่ที่ 72,000 นะคะตอนนี้เกือบแม่ 99,316.87 โทเค็นค่ะและคามิเซเว่นอันดับที่3CGM 48 Team 4ค่ะคณิงวิทิตาศาสตร์ศรีสมค่ะคือเจมส์ฟอตตี้เองนะคะก็รู้สึกอย่างอื่นเลยก็ที่อยากจะบอกทุกคนก็คือขอบคุณมากนะคะแบบหนูดีใจจริงๆที่ได้อันดับนี้จะพูดยังไงดีนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ลงแล้วหนูรู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่กดดันน้อยกว่าครั้งไหนๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะว่าอยู่ดีๆมีวันหนึ่งหนูคิดว่าโปสเตอร์ปีนี้ทำอะไรดีนะหนูก็แบบอาจจะเพราะว่าเราเหมือนได้เตรียมตัวมาเนิ่นๆอยากทำตรงนี้แล้วทีนี้หนูก็คิดไปเรื่อยว่าปีนี้เราจะทำโปสเตอร์ยังไงแล้วอยู่ดีๆไอเดียหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมามันคือแมวของหนูที่ตอนนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องอยู่ที่ไหนอาจจะมีใครสักคนที่เป็นแฟนกับหนูแล้วน้องนั้นโชคดีไปอยู่ด้วยแล้วได้ดูไลฟ์นี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าพิงกี้เป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้ของหนูจริงๆหนูคิดว่าการที่หนูเข้ามาโดยที่หนูไม่รู้อะไรเลยหนูไม่รู้จักไอดอลหนูอยากเข้ามาเพื่อที่จะมีรายได้เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาครอบครัวครั้งแรกที่หนูออดิชั่นพี่หนูมั่นใจมากว่าหนูจะมาว่ารูปเป็นความสามารถพิเศษแล้วหนูก็มั่นใจว่าถ้าพี่พูดอะไรมาหนูก็จะวาดให้ได้ค่ะแต่สิ่งที่เขาบอกหนูมาก็คือว่าสิ่งที่มันเข้ามาในหัวหนูสิ่งแรกแล้ววันนั้นหนูก็วาดพิงกี้หนูคิดว่ามันพิงกี้เป็นส่วนหนึ่งในจิตใจของหนูเป็นสิ่งที่หนูรักมันเหมือนกับทุกคนที่รักและเอ็นดูหนูมาตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งหนูจะไม่รับรู้เลยก็ตามเหมือนบางครั้งที่หนูคุยกับพิงกี้ไปมันก็ไม่รู้หรอกว่าหนูพูดอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่ดีใจจริงๆที่ทุกคนทำให้หนูมาอยู่ตรงนี้หนูดีใจไม่ว่าจะอันดับที่เท่าไหร่หนูรู้สึกว่าการที่หนูเขียนที่หนึ่ง
มันคือแรงผลักดันให้ทุกคนจากตอนแรกที่หนูรู้สึกไม่มั่นใจมากๆว่าเราจะเข้าใกล้เลขหนึ่งได้ขนาดนั้นไหมแต่ตอนนี้ทุกคนทำให้มันเข้าใกล้อีกนิดแล้วนะหนูดีใจมากจริงๆนะคะขอบคุณที่เหนื่อยมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะมีที่3อีกนิดเดียวก็จะที่1แล้วนะ